สวัสดีแม่เอาบางพลปฏิสิมนะคะปลูกเองปรุงเองวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆทำเมนูช็อกบอลอีกแล้วรวมเมนูช็อกบอลไปหลายคลิปเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะไม่เหมือนอีกนะวันนี้จะเป็นช็อกบอลไส้มะพร้าวแล้วก็ใส่ถั่วไปด้วยเนาะเอาเป็นว่าไว้ทำเป็นเมนูทานเล่นหรือว่าจะเอาไปทำเป็นไส้ขนมก็ยังได้ปั้นเป็นก้อนน้อยๆอะไรอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำการฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเองอะควาโพนิกจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้กันในวันนี้มีไม่กี่อย่างเนาะแม่ก็คือเทเกล็ดมะพร้าวลงไปจากนั้นก็คือจะเป็นนมข้นหวานสำหรับนมข้นหวานเนาะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็เราก็คือจะได้กะถูกว่าจะใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใช้ใบพายเนาะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าๆกันดีแล้วก็เราจะเช็คเรื่อยๆว่าได้ที่แล้วหรือยังก็คือหยิบขึ้นมาแล้วก็ปั้นดูแบบนี้ค่ะถ้าเขายังปั้นเป็นก้อนไม่ได้ก็คือเราก็จะมาทยอยใส่นมข้นหวานต่อเนาะจากนั้นเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เริ่มใช้มือไปแล้วแนะนำให้เพื่อนๆเนาะใส่เป็นถุงมือเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเหนียวมือแล้วก็ติดมือได้แม่ก็คือจะมาดูว่าได้ที่แล้วหรือยังปั้นเบาๆแบบนี้ไม่ได้กดแน่นเนาะเพื่อนๆ นี่ค่ะถ้าเขาเริ่มปั้นเป็นก้อนแล้วปั้นได้แล้วก็คือเป็นอันใช้ได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มต้นปั้นกันเลยค่ะวันนี้คุณแม่จะใส่ไส้เป็นถั่วด้วยนะเพื่อนๆจะไม่ต้องใส่ไส้ก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าอยากให้ขนาดของ อะไรนะเรียกเป็นโคโคนัทบอลเท่ากันเนาะแม่ก็คือใช้ช้อนวันนี้ก็คือจะได้ขนาดที่เท่ากันเป๊ะๆ เลยก็คือมีขนาดน้ำหนักอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะมาแผ่ๆเขาแล้วก็จะใส่ถั่วเนาะใส่ถั่วตามที่เราต้องการได้เลยแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้เช่นกันนะเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมง่ายๆเนาะอย่ากดแน่นเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะคลึงให้เขาเป็นก้อนกลมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปั้นให้เป็นกลมๆแบบนี้เนาะได้แล้วก้อนแรกของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็คือจะมาทำต่อที่เหลือให้จบแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าคุณแม่อะได้ขนาดที่เท่ากันเพราะว่าใช้ช้อนโต๊ะในการตักนั่นเองสูตรในวันนี้ก็ได้อยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาเขาไปพักไว้ในตู้เย็นเนาะจากนั้นเราก็จะมาละลายช็อกโกแลตกันสำหรับวันนี้แม่ใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็มิลช็อกโกแลตเพราะว่าถ้าใช้ดาร์กช็อกโกแลตอย่างเดียวหรือว่ามิลช็อกโกแลตอย่างเดียวสีเขาจะอ่อนไปหรือไม่ก็คือเข้มไปเนาะวันนี้คุณแม่ก็คือจะมาละลายช็อกโกแลตด้วยน้ำร้อนเนาะช็อกโกแลตสามารถละลายได้ด้วยไมโครเวฟก็ได้เช่นกันนะแผ่เขาออกแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็คือจะละลายตัวนั่นเองนี่ค่ะสักประมาณ 2-3 นาทีก็คือเริ่มละลายแล้วเนาะคนให้เขาเข้ากันแล้วก็แบบเนี้ยคุณแม่รู้สึกว่าตัวช็อกโกแลตอ่ะจะไม่แข็งตัวไวเท่ากับเราเข้าไมโครเวฟละลายดีหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นชุบโคโคนัทบอลกันเลยค่ะจุ่มลงไปเลยวันนี้เราก็จะใช้ส้อมในการช่วยตักเขาเนาะแล้วก็ถาดนะอย่าลืมรองด้วยกระดาษไขนี่ค่ะพยายามเอาช็อกโกแลตที่เคลือบๆออกแบบนี้แล้วก็ไปวางบนถาดที่มีกระดาษไขรองเนาะแบบนี้ค่ะอ
ขนาดวันนี้จะได้เท่ากับช็อกโกแลตเฟอร์เรโร่เลยนะเฟอร์ราโร่อ๋อเฟอร์เรโร่ฮะเฟอร์เรโร่ยะตะโกนถามฝรั่งนั่งอยู่ข้างๆเสร็จแล้วขแม่ก็คือจะเอาไปเข้าตู้เย็นให้เขาได้เซตตัวอันนี้ก็คือออกมาแล้วสังเกตว่าเขาจะมีเศษๆเราก็จะมาเอาเศษๆเขาออกแล้วก็ขแม่ละใส่ถุงมือเพราะว่าไม่งั้นถ้าจับโดยตรงไปเลยเดี๋ยวช็อกโกแลตก็จะละลายติดมือมาได้เนาะนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะมาผ่าให้เพื่อนๆได้ดูว่าไส้เนาะวันนี้จะเจอถั่วหรือไม่เจอเพราะว่าขแม่ก็มีใส่ถั่วด้วยไม่ใส่ถั่วด้วยอ่ะลุ้นอันนี้ไม่มีถั่วดูไส้เต็มมากเพื่อนๆไส้มะพร้าวหนึบมากแม่ว่าเด็กๆชอบมากเลยแบบนี้เนาะช็อกโกแลตบอลไส้มะพร้าวหนุบหนับมากแม่สรรหาเมนูทานเล่นช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่เอามาฝากเพื่อนๆเนาะเป็นเมนูทานเล่นแบบเด็กๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะเลยลองไปทำทานกันดูแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับแม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย